พูดถึงปัญหาหลบหนีเข้าเมืองนะครับรวมทั้งปัญหาคดีค้ามนุษย์นี่ก็พบบ่อยนะครับในประเทศไทยของเราล่าสุดเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการบังคับใช้กฎหมายตั้งรางวัลนำจับกับบุคคลนะครับที่ให้เบาะแสในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์รางวัลนำจับนะครับมีตั้งแต่ 30,000 บาทจนถึง 100,000 บาทเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศเรื่องกำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและก็ค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ตั้งแต่ 30,000 บาทจนถึง 100,000 บาทมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์การจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศนี้ก็ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายจากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งถ้าดูกันนะครับตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่พิจารณาจากคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ก็ดูการแต่ละมาตรานี้ก็จะมีเงินรางวัลตั้งแต่ 30,000 บาท 50,000 บาทจนไปถึง 100,000 บาทครับค่ะเพราะว่าตอนนี้ไทยเรากำลังพยายามที่จะปรับบทบาทอยู่นะคะไม่ให้เป็นประเทศทางผ่านของกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ขณะเดียวกันก็คือต้องป้องกันไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อด้วยนี่ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของภาคประชาชนด้วยควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าถ้ายังจำกันได้ปีที่ผ่านมาเราเพิ่งจะปรับตัวบทกฎหมายเองนะคะว่าถ้ามีเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์จำโทษสูงสุดเดิมทีอยู่ที่ประมาณ10ปีคราวนี้ตลอดชีวิตนะคะโดนปรับสูงสุดประมาณ 400,000 บาทด้วยกันและใครที่ให้เบาะแสทางการก็จะควบคุมคอยที่จะดูแลคุ้มครองด้วยค่ะครับก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าด้วยว่าเรื่องของการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์นั้นกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับหลายประเทศเองก็กำลังจับตามองครับค่ะ